กับ Galaxy S24 Ultra กันเหมือนเดิมนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพอได้ทำคลิปรีวิวกันไปแล้วนะคะแล้วก็พาออกไปใช้งานจริงพาไปทัวร์เชียงใหม่กันแบบฉ่ำๆเลยนะคะแล้วคลิปนี้เนี่ยพลอยจะพามาสอนวิธีการใช้งานฟีเจอร์ AI ใน Galaxy S24 Ultra ตัวนี้นะคะว่าเขามีฟีเจอร์ไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาดูที่ AI ตัวแรกกันเลยนะคะกับ Circle to Search Samsung เขาบอกว่าอยากรู้อะไรก็แค่วงนะคะเดี๋ยวมาลองค้นหากันอย่างอันนี้เนี่ยพลอยเลื่อนไปเจอ Reels นึงนะคะเป็นผ้าพันคออยากจะรู้ว่าเนี้ยมันรุ่นอะไรมันราคาเท่าไหร่นะคะก็แค่กดปุ่มโฮมค้างไว้แบบนี้นี่แล้วเราก็ใช้ S Pen หรือนิ้วของเรานะคะวงไปได้เลยนี่อันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นผ้าพันคอของคริสเตียนดิออร์แล้วเราอยากรู้ราคาว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเสียหายกับผ้าพันคอตัวนี้ไปเท่าไหร่นะคะก็กด price ไปได้เลยเขาก็จะเจนราคามาให้นะคะรวมถึงร้านค้าที่ขายด้วยนี่แบบนี้ค่ะหรือเราอยากจะค้นหาอ่ะอันนี้ก็ได้พออยากค้นหาแว่นนี้อ่ะกดค้างปุ๊บวงไปเลยนี่เขาก็จะค้นหามาแล้วนะคะนี่เจนมาเลยนะคะว่าเป็นแว่นของบาเลนเชียก้าแบบนี้นะคะหรือจะค้นหาสถานที่ก็ได้กดค้างแบบนี้นะคะแล้วก็วงเขาก็จะเด้งมาที่หน้าค้นหา Google นะคะแล้วก็บอกชื่อสถานที่แบบนี้เลยนะคะนี้เป็น The Dark Hedge นะคะเป็นสถานที่หนึ่งที่ประเทศ Northern Ireland นั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ค้นหารูปภาพนะคะเราสามารถค้นหา Text ได้ด้วยสมมติว่าพลอยอยากจะค้นหากับคำนี้นะคะนี่เราก็วงไปแบบนี้ได้เลยมันก็จะเด้งมาที่หน้า Google นะคะก็สามารถค้นหาได้ส่วนใครที่มีคำถามนะคะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยสามารถใช้งานกับภาษาไทยได้หรือเปล่านะคะต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้เพียงแค่เราเข้าไปเปลี่ยนภาษาของตัวเครื่องของเรานะคะตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็แค่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะวิธีการก็คือไปที่ตั้งค่าแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยเป็น language นะคะนี่ตรงนี้แล้วก็เลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยนะคะกด apply ไปเสร็จทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใช้ circle to search กันใหม่ก็คือกดผ่านกล้องแล้วก็ค้นหาต่อได้อย่างอันนี้นะคะพลอยจะค้นหาต้นไม้แต่งห้องของเรานะคะก็แค่กดค้างที่ปุ่ม home แบบนี้ได้เลยแล้วก็วงตรงนี้เลยค่ะนี่เสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเด้งไปที่หน้าค้นหา Google เป็นภาษาไทยแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยดีเทคว่าเป็นต้นไทรใบสักนะคะเขาก็จะมีช่องทางการสั่งซื้อนะคะรวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของต้นไทรใบสักแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีบทความอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแบบนี้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะ Note Assist ค่ะตัวนี้เนี่ยใครที่ใช้งานโน้ตเป็นประจำนะคะเขามี AI ช่วยสรุปใจความสำคัญให้เราด้วยอย่างนี้นะคะพลอยไปหาข้อมูลมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วอยากจะสรุปใจความสำคัญนะคะก็แค่กดตรงนี้ค่ะดาว3แฉกดาว4แฉกตรงนี้นะคะกดไปเลยแล้วก็เลือกข้อความที่เราต้องการที่จะสรุปใจความนะคะนี่แบบนี้เราก็สั่งให้เขาสรุปใจความสำคัญของตัวบทความนี้ได้เลยนี่ทุกคนเขาก็จะลิสต์มาเป็นบูลเลตให้แบบนี้เลยเจ๋งมากและที่สำคัญก็คือสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้สรุปเป็นแบบละเอียดหรือแบบมาตรฐานนะคะเมื่อกี้เป็นแบบมาตรฐานก็จะสั้นลงหน่อยแต่นี้เนี่ยเป็นแบบละเอียดเนาะสรุปออกมาเสร็จปุ๊บแบบนี้นะคะอยากจะแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็สามารถทำได้ก็แค่แตะที่ดาวตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกแปลเลือกคุมตรงข้อความที่เราอยากแปลก่อนนี่แล้วก็กดแปลแบบนี้เขาก็จะแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็กดแทนที่ไปเลยก็ได้ไม่ใช่แค่ในโน้ตนะคะในเว็บไซต์ก็สามารถสรุปใจความสำคัญให้ด้วยนะคะอย่างเวลานี้อ่านแบบเร่งรีบนะคะก็ใช้ AI สรุปใจความออกมาให้เลยนะคะพอเข้ามาที่หน้าบทความนี้นะคะก็แตะที่ตัวดาว AI ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสรุปนี่ทุกคนมันก็จะสรุปมาเป็นบูลเลตแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดแปลตรงนี้ได้เลยจะกดแปลเป็นภาษาไทยนะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาอื่นๆก็ได้นะคะนี่เราเลือกได้ตามนี้หรือว่าจะกดเพิ่มภาษาแล้วก็ดาวน์โหลดภาษาเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยค่ะพอเราสรุปใจความแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถกดคัดลอกตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปเพิ่มในโน้ตได้เลยใครที่อยู่ในชั่วโมงเร่งรีบนะคะอยากจะอ่านข่าวหรือว่าสรุปใจความสำคัญนะคะก็ใช้ AI ช่วยแบบนี้ได้เลยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะในโน้ตเนี่ยก็ยังสามารถจัดข้อความหรือว่าจัดรูปแบบ text ของเราได้ด้วยคือทุกคนดูนี่กดตรงนี้นะคะเลือกข้อความที่ต้องการแบบนี้เสร็จปุ๊บกดที่ดาว AI ตรงนี้แล้วก็เลือกจัดรูปแบบอัตโนมัตินี่เขาก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นส่วนหัวและหัวข้อย่อยหรือว่าจะเป็นบันทึกการประชุมพอเลือกอันนี้ละกัน
นี่ทุกคนรอนะคะความฉลาดแล้วความสามารถพิเศษของ AI ดูดิเขาเจนออกมาเป็นหัวข้อบทความเป็นบูลเลตแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยนี่จะเป็นแบบอ่านหนังสือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบเขียนข่าวแบบนี้ก็คือทำได้หมดเลยนอกจากจะแปลภาษาแบบระหว่างโทรคุยนะคะหรือว่าใช้เป็นล่ามแปลภาษาได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถแชทแปลแบบอัตโนมัติเวลาคุยกับเพื่อนได้นะคะอย่างสมมุตินะคะว่าพลอยเข้าไปที่แอป IG แล้วคุยกับพี่นุ๊กนิกอยู่นะคะอยากจะให้แปลเป็นภาษาเกาหลีก็คือแตะที่ตรงนี้นะคะมันจะมีแถบเลือกออกมาแล้วก็เลือกภาษาได้เลยพลอยจะให้เลือกแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลีนะคะนี่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็พิมพ์ไปได้เลยสวัสดีค่ะอันนี้พลอยจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะกดส่งไปปุ๊บนี่ทุกคนเขาจะแปลเป็นภาษาเกาหลีให้เลยโดยอัตโนมัตินะคะเราสามารถดูแถบข้างล่างได้เลยอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างการแปลแชทแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกที่จะแปลเป็นภาษาอื่นๆได้แบบนี้เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยเลือกเป็นภาษาไทยใช่ไหมเขาก็จะแปลเป็นภาษาเกาหลีให้หรือถ้าเราจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็เลือกแปลเป็นภาษาเกาหลีก็ได้เช่นกันค่ะนี่แบบนี้ฟีเจอร์ต่อไปนะคะเป็น Chat Assist ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี AI ในการช่วยปรับโทนภาษาของเราให้เหมาะสมนะคะอย่างนี้นะคะพลอยจะพิมพ์อีเมลคุยเป็นธุรกิจนะคะเราก็สามารถเลือกคำพูดของเราที่ต้องการสื่อไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แต่ที่ดาว AI ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เลือกที่สไตล์การเขียนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการสะกดไวยากรณ์หรือว่าแกรมมาให้เราด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพลอยจะมาทำสไตล์การเขียนให้ดูพอ AI ประมวลผลไปแป๊บนึงนะคะเขาก็จะมีให้เลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้คือต้นฉบับเนาะแล้วก็จะมีแบบมืออาชีพนี่เขาก็จะปรับการเขียนอีเมลของเราให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นเลยแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบสบายๆแบบนี้นะคะนี่โอ้โหมาเป็นเฮ่ทอมเลยนะนี่แล้วก็เป็นแบบสุภาพเขาก็จะปรับโทนภาษาของเราให้เหมาะสมนะคะเขาก็จะเลือกคำขึ้นมาให้แบบนี้ด้วยโอ้โหอันนี้ก็คือสุภาพมากๆเจ๋งมากหรือเราอยากจะลองใช้ AI ช่วยคิดแคปชั่นในการโพสต์รูปก็ได้นะคะอย่างสมมติพลอยโพสต์ IG Story แล้วกันเป็นรูปนี้พิมพ์ไปเลย Healthy เสร็จปุ๊บนะคะพลอยก็เลือกคำนี้แล้วก็ไปที่ AI ตัวนี้นะคะดูซิว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างอันนี้คือต้นฉบับนะคะไปดูที่มืออาชีพเขาก็จะเจนคำพูดแบบเป็นแคปชั่นที่ดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นมาให้เราหรือว่าจะเป็นแบบสไตล์โซเชียลแบบนี้นี่เขาก็จะเจนพวกอีโมจิแล้วก็พวกแฮชแท็กมาให้พลอยแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าต้องการแคปชั่นนี้กดแทรกแบบนี้ไปได้เลยเสร็จปุ๊บกดโพสต์จบง่ายมากเลยค่ะมาดูที่ฟีเจอร์ Call Assist กันบ้างนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าฮือฮามากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะโทรหาใครเนี่ยก็สามารถแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะพูดปุ๊บแปลปั๊บอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันใช้งานยังไงได้บ้างขั้นตอนแรกเดี๋ยวพลอยไปสอนตั้งค่ากันก่อนนะคะก็คือไปที่แอปโทรนะคะนี่กดตรงนี้แล้วก็แตะที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่การตั้งค่าค่ะอันนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือมันจะมีการโทรแบบข้อความตรงนี้นะคะกดเลื่อนเปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีภาษามาให้ซึ่งภาษาที่เราพูดก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วเนาะหรือว่าใครจะพูดภาษาอื่นนะคะก็เลือกได้ตามนี้เลยแล้วก็เลือกดาวน์โหลดภาษาอื่นเพิ่มเติมได้แล้วตรงนี้นะคะก็เลือกเสียงได้ด้วยตรงนี้เนี่ยจะเป็นเสียงของเราที่อีกฝั่งนึงจะได้ยินนะคะเป็นเสียง AI แบบนี้นี่คือตัวอย่างการทำงานของ Text Call อันนี้เนี่ยก็คือเราสามารถปรับความเร็วหรือว่าความช้าได้นะคะนอกจากโทรแบบข้อความแล้วการแปลสดก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะคะเลื่อนเปิดไปก่อนแล้วก็เลือกที่ภาษาฝั่งเรานะคะภาษาของฉันเนี่ยจะพูดเป็นภาษาไทยเสียงนะคะก็เลือกได้แบบนี้นี่คือตัวอย่างการทำงานของการแปลมันจะมีให้เลือกตรงนี้ก็คือปิดเสียงของฉันอยากจะให้อีกฝั่งเนี่ยได้ยินเสียงของเราในขณะพูดหรือเปล่านะคะถ้าเราเลื่อนเปิดปุ๊บฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะได้ยินแค่เสียง AI แล้วก็ตั้งค่าอีกบุคคลอื่นนะคะก็ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษละกันเสร็จแล้วนะคะก็เลือกเสียงได้นี่เขาจะมีให้เพิ่มเสียงด้วยกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะสำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2เสียงนะคะก็คือเสียงแรกก็น่าจะเป็นเสียงผู้หญิงนี่เป็นเสียงผู้หญิงนะคะเป็นเสียงผู้ชายเราเลือกได้เสร็จปุ๊บ
เราก็สามารถกดเลื่อนเปิดได้นะคะว่าจะให้ปิดเสียงปลายสายหรือเปล่าหรือว่าเราอยากได้ยินทั้งเสียงปลายสายแล้วก็เสียงของ AI อันนี้เนี่ยพลอยเลือกปิดไว้ดีกว่าแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตั้งค่าได้นะคะว่าเบอร์นี้ถ้าโทรเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะพูดเป็นภาษาอะไรอย่างนี้นะคะพลอยเพิ่มเป็นพี่นนท์อ่ะแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่เสร็จปุ๊บตกลงเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะกดโทรหาเลยกดโทรออกนะคะนี่เขาก็จะมี AI ตรงนี้นะคะเป็นตัวช่วยการโทรเด้งขึ้นมาเลยเรากดแตะไปได้เลยค่ะเดี๋ยวพลอยเปิดลำโพงก่อนนี่ไปที่การแปลสดกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Hello Hello Pai what's good สวัสดีพี่อะไรดีสบายดีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะ I'm fine How are you Yeah I'm good but have nothing to do ใช่ฉันสบายดีแต่ฉันไม่มีอะไรทำงานเย็นนี้ไปกินข้าวเย็นด้วยกันไหมคะ Do you want to have dinner together at the event this evening? Yeah, sure. I'm free. So let's eat. ได้แน่นอนฉันว่างแล้วกินกันเถอะโอเคประมาณนี้ละกันนะคะเมื่อกี้เป็นการแปลสดไปแล้วนะคะก็คือการโทรแล้วก็แปลภาษาไปด้วยเลยนอกจากนี้ก็ยังมีแปลอีกแปลนึงนะคะก็คือการโทรแบบข้อความนั่นเองเวลาที่เราไม่ว่างที่จะคุยนะตอนนั้นก็สามารถคุยเป็นแบบข้อความได้แล้วอีกฝ่ายก็จะได้ยินเสียงเราเป็นแบบ AI ด้วยนะคะอย่างอันนี้เลยเย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมอันนี้นะคะก็คือเป็นการโทรแบบข้อความนะคะซึ่งอีกฝ่ายเขาจะได้ยินเสียงเราเป็นแบบ AI พูดนะคะแล้วเขาก็จะพูดกลับมาเป็นภาษาไทยแล้วพลอยก็จะเห็นเป็น text แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์พี่นนท์กันนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างมันสามารถสื่อสารได้จริงหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่นนท์ครับผมเมื่อกี้พลอยลองโทรแบบแปลเป็นข้อความไปเนี่ยปลายสายเนี่ยได้ยินเป็นแบบไหนบ้างคะก็ได้ยินเป็นเสียง AI เลยครับแต่ว่าทีเนี้ยมันอาจจะเว้นช่วงไปนานนิดนึงคือกว่าจะโต้ตอบมาในแต่ละคำที่ตอบไปอะเนาะมันใช้เวลานิดนึงครับผมอ๋อแต่ก็สามารถสื่อสารได้ใช่ไหมใช่ครับก็พี่ก็ได้ยินแบบว่าเจอกัน18 นาฬิกาเจอกันที่ร้านค่ะอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโต้ตอบได้ครับผมแล้วพี่นนท์ก็คือพูดกลับมาเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะถูกต้องครับพูดเป็นประโยคยาวเลยนะโอเคแล้วการโทรแบบแปลสดนี่ได้ยินเป็นเสียง AI ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับการแปลสดเป็นเสียง AI เลยก็ถือว่าตอบได้ไวอยู่พอสมควรครับอ๋อก็ถือว่าไวกว่าการโทรแบบข้อความเนาะถูกต้องครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ Call Assist นะคะที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกันแบบไร้พรมแดนได้ค่อนข้างดีประมาณนึงเลยเดี๋ยวเราลองไปดูฟีเจอร์อีกฟีเจอร์นึงกันเลยค่ะฟีเจอร์แปลภาษาอีกอันนึงนะคะที่อยากจะมาลองให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือ interpreter หรือว่าแปลภาษาแบบเป็นล่ามแปลภาษานั่นแหละวิธีการนะคะก็คือปัด control center ลงมานะคะศูนย์ควบคุมแล้วก็เลือกที่ตัวช่วยแปลตรงนี้อ่ะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือให้เราเลือกที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะพลิกกลับไปอีกด้านนึงนะคะให้คนที่เขาพูดเนี่ยสามารถกดแล้วก็พูดไปได้เลยแล้วก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ค่ะกดเลื่อนเปิดแตะเพื่อพูดตรงนี้นะคะเอาไว้ช่วยเวลาที่เราอยากจะพูดนะคะก็แค่กดแตะแปลเนาะ AI จะได้ไม่ต้องดีเทคคำพูดอื่นไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะสื่อสารกับอีกฝั่งนึงเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะวิธีการก็คือเลือกภาษาตรงนี้ก่อนกดเพิ่มภาษาตรงนี้ไปนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดภาษาฝรั่งเศสตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรอติดตั้งภาษาแป๊บนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยเสร็จจริงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลอยเลือกเป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนอันนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บนะคะแตะแล้วก็พูดนะคะสวัสดีค่ะ Bonjour อีกฝั่งนึงก็จะได้ยินเสียงที่เป็น AI อ่ะเริ่มเลย Bonjour สวัสดีแล้วพลอยก็จะได้ยินเป็นเสียง AI ที่แปลจากฝรั่งเศสมาเป็นภาษาไทยอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือให้พี่นนท์นะคะมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคุณมาจากที่ไหนคะ D'où venez-vous
Je viens de Brest-Bretagne. C'est à la gauche de la France. ฉันมาจากบราชเบนไตมันอยู่ทางซ้ายของฝรั่งเศส AI ก็คือแปลตรงเกินเหมือนแปลจาก Google Translate แต่ว่าจับใจความได้ว่ามันอยู่ทางซ้ายก็คือพี่นนท์มาจากทางฝั่งซ้ายของฝรั่งเศสนี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องโอเคถูกต้องโอเคอยู่เนาะช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสหน่อยค่ะ Pouvez-vous vous recommander des endroits à visiter en France? Je vous suggère aller à Brest-Bretagne. C'est ma ville. ฉันขอแนะนำให้คุณไปที่บราสเบลที่นั่นนี่คือเมืองของฉันอ๋ออันนี้เขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองของที่พี่นนท์มาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วอยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่นี่ถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องจับใจความได้ประมาณนี้ประมาณนี้ได้อยู่ไว้มีโอกาสจะไปเที่ยวนะคะ J'aurai l'occasion de partir en voyage D'accord La mer est très magnifique โอเคแม่เด็กสวยมาก พี่บอกว่าทะเลสวยนะอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็คือแปลไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกนะอ๋อแต่ก็ ออกโอเคออกเสียงคล้ายกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลองใช้งานคร่าวๆนะคะสำหรับตัวฟีเจอร์อินเทอร์พรีเตอร์หรือว่าตัวช่วยแปลภาษานั่นเองซึ่งพลอยก็ถือว่าสามารถช่วยให้เราสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยได้ประมาณนึงแล้วก็สามารถจับใจความในการสื่อสารได้นะคะหรือคนที่ทำอาชีพ delivery นะคะ Grab ส่งอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องส่งอาหารให้กับชาวต่างชาติแล้วอยากจะสื่อสารกับเขานะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้นะคะในการพูดคุยสื่อสารได้เลยค่ะมาดู AI ตัวต่อไปนะคะนอกจากจะช่วยสรุปใจความสำคัญช่วยแปลบทความหรือว่าช่วยแปลภาษาในขณะที่โทรคุยกันแบบเรียลไทม์อะไรแบบนี้เนี่ยทำได้แล้วแต่ว่ายังมีอีกฟีเจอร์นึงนะคะที่ Samsung เขาก็โปรโมทเหมือนกันนะคะก็คือ Voice Recorder นั่นเองตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆสำหรับใครที่จะต้องจดเลคเชอร์ในห้องเรียนหรือว่าต้องเข้าประชุมเนี่ยสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการบันทึกเสียงแล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะถอดตัวเสียงเนี่ย transcribe มาเป็นตัวข้อความได้นะคะอย่างอันนี้พลอยบันทึกไว้แล้ว1อันเป็นอันนี้นะคะนี่เสร็จปุ๊บเราสามารถกดถอดเสียงได้เลยเลือกเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่านี้เนี่ยพลอยบันทึกเสียงไว้เป็นภาษาไทยนะคะก็กดถอดเสียงไปเลยแบบนี้พอนี้นะคะถอดเสียงเป็นข้อความเสร็จปุ๊บนี่มันจะขึ้นมาเลยนะคะว่านี่เป็นผู้พูด1ผู้พูด2เขาจะตรวจจับเสียงมาให้เลยนะคะซึ่งสามารถตรวจจับเสียงผู้พูดได้สูงสุด10เสียงเลยแล้วไฮไลท์หลักของเขานะคะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราสามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็สรุปใจความสำคัญได้เลยเนี่ยฟีเจอร์นี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเวลาที่เราเอาไปเข้าที่ประชุมนะคะหรือว่าเอาไปนั่งจดเลคเชอร์ในห้องเรียนเนี่ยสามารถทำได้เลยนะคะพอสรุปไปเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนเขาก็จะลิสต์มาเป็นบูลเลต์ให้แบบนี้เลยนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรอันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถชาร์จเร็วแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนี่นักวิจัยต่างๆนานาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาแบตเตอรี่ก็คือเขาสรุปแล้วก็ตรวจจับว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็สามารถแตะตรงนี้นะคะเพิ่มไปยัง Samsung Note ได้นี่แบบนี้เจ๋งมากเมื่อกี้ฟีเจอร์ Voice Recorder นะคะต่อไปเป็นฟีเจอร์ Live Transcribe ก็คือคล้ายๆกันสามารถแปลงเสียงของเราเป็นข้อความได้เลยเวลาที่เราไปประชุมหรือว่าคุยงานกับเพื่อนแล้วเราจดไม่ทันน่ะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะคะนี่เวลาเราพูดไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาเป็นเทคแบบนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยอาจจะใช้งานแล้วก็สะดวกแค่กับคุยแค่คนถึง2คนเพราะว่าเขาไม่ได้สามารถแบ่งตัวเสียงของสปีกเกอร์ได้นะคะว่าเป็นผู้พูด1ผู้พูด2อะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าช่วยให้เราสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะพอพูดเสร็จปุ๊บก็สามารถกดคัดลอกแบบนี้ได้เลยคัดลอกเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาไปทำอะไรต่อได้เลยค่ะจบเรื่อง AI ช่วยทำงานช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรูปภาพเรื่องโฟโต้กันบ้างว่า AI ใน S24 Ultra เขาทำอะไรได้บ้างนะคะพลอยได้พรีวิวในคลิปรีวิวไปสั้นๆแล้วคลิปนี้จะมาอธิบายกันแบบจัดเต็มเลยนะคะอันแรกเขาสามารถลบวัตถุได้ทุกคนอย่างสมมติเราไม่ต้องการรูปคนอยู่ในภาพนี้นะคะเราก็แค่กดตรงนี้ค่ะแก้ไขแล้วก็เลือกที่ AI ตรงนี้นะคะแล้วก็ select วัตถุไปได้เลยแบบนี้นี่ทุกคนเสร็จปุ๊บเขาก็จะ detect เป็นวัตถุแบบนี้แตะค้างกดลบค่ะกดสร้าง
ฟีเจอร์ AI ตัวนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะอัพรูปของเราขึ้นไปเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลในการเจนรูปภาพเพิ่มเติมอย่างอันนี้นะคะเขาเติมรถมาให้ด้วยก็ไม่รู้นะคะว่าใช่รถรุ่นนี้หรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยกดอันนี้นะคะแล้วก็บันทึกได้เลยเดี๋ยวพลอยมาทำให้ดูอีกรูปนะคะอย่างนี้ถ่ายวิวมาแล้วคนเยอะมากมาดูกันว่า AI นะคะจะสามารถทำได้อย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะคะนี่ก็คือซีเล็กคนไปเลยนี่เราแตะค้างแล้วกดลบมาดูกันนะคะว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านี่ไปค่ะเฮ้ยทุกคนเธอเมื่อกี้อาจจะซีเล็กวัตถุได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพลอยจะมาลบเพิ่มแกอ่ะคุณลุงคนนี้เอาลบไปซะหน่อยนะคะอันนี้อีกหนึ่งนี่เราลบเพิ่มครั้งที่สองได้กดลบเราดูนะคะหลังจากที่คนแบบเป็นล้านเฮ้ยแกคนหายไปแล้วบ้าบอบันทึกบันทึกเลยนี่พอเราบันทึกเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้เพื่อบอกว่าภาพนี้เนี่ยใช้ AI ในการปรับแต่งนะคะหมดปัญหานะคะเวลาไปถ่ายวิวแล้วติดคนเยอะๆเนี่ยใช้ AI ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะลบวัตถุไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาใช้ AI ในการย้ายวัตถุบ้านนะคะไปที่แก้ไขตรงนี้เลยแล้วก็เลือกที่สัญลักษณ์เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นก็ select วัตถุที่ต้องการแบบนี้อ่ะเสร็จปุ๊บแตะค้างนะคะย้ายมาอยู่ตรงนี้อ่ะขยายนิดนึงนี่เราสามารถปรับขนาดได้ด้วยนะทุกคนแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะกดสร้างไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า AI เขาจะเติมเต็มพื้นที่ส่วนที่เป็นถนนแล้วก็ต้นไม้ข้างหลังได้หรือเปล่านะคะหุยแกมันก็เนียนอยู่นะดูสิเนี่ยคือตรงนี้คือแบบเติมมาได้โอเคเลยอะหรือเวลาที่เราถ่ายรูปเอียงมานะคะอยากจะปรับให้รูปมันตรงเนี่ยก็ใช้ AI ช่วยได้เช่นกันนะคะนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะปรับรูปให้มันตรงนะคะภาพที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะถูกครอปไปแบบนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนแต่ว่าเราจะไม่เจอปัญหานี้อีกแล้วเพราะว่าเรามี AI ค่ะนี่แตะไปเลยจากนั้นนะคะเราก็บิดภาพตรงได้ประมาณนี้นะแล้ว AI เนี่ยเขาก็จะเจนรูปภาพในส่วนที่ขาดหายตรงขอบตรงนี้ให้แบบนี้ถ้าอยากได้ตรงกว่านี้นะคะก็ปรับเพิ่มได้นี่แบบนี้นะคะนี่ทุกคนเขาก็เจนต้นไม้ที่ขาดหายไปมาให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเวลาใครที่รีบถ่ายรูปนะคะแล้วเกิดรูปเอียงมาเนี่ยก็ใช้ AI ปรับให้มันตรงแบบนี้ได้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะมาดูความสามารถอีกอย่างนึงที่ AI ตัวนี้สามารถทำได้นะคะอย่างภาพนี้พลอยถ่ายดอกไม้มาใกล้แล้วอยากจะเพิ่มเฟรมอยากจะให้ภาพเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะก็ทำได้เพียงแค่เราแตะแก้ไขแล้วก็ใช้ AI ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็บิดก่อน1ครั้งแล้วก็กดสร้างนี่เห็นไหมเขาเติมส่วนที่ขาดหายไปมาให้เนี่ยพลอยอยากจะให้ภาพมันกว้างกว่านี้พลอยก็บิดอีกรอบนึงกดสร้างโอ้ยเจ๋งอ่ะเขาเติมพื้นที่ส่วนที่ขาดหายไปให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพต้นฉบับอันนี้คือภาพที่เราเติมมานะอันนี้คือภาพใกล้อันนี้คือภาพที่เราให้ AI เติมให้ภาพมันกว้างขึ้นดูเจ๋งอยู่นะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ว้าวเหมือนกันนะคะใน A24 Ultra ตัวนี้เนี่ยเขาบอกมาในงานด้วยว่าเขาเพิ่มฟีเจอร์ Instant Slow Mo เข้ามาให้ง่ายมากทุกคนเอานิ้วแตะที่วิดีโอแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะเป็นภาพ Slow Motion แบบนี้ให้เลยอะเจ๋งมากแล้วประเด็นคือในช่วงที่เราแตะนิ้วไปให้ Slow ใช่ไหมเวลาที่เรามาแก้ไขอะพอแตะ Slow Mo ไปแบบช่วงตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถเลือกปรับได้ว่าจะให้เขา Slow ภาพตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกระยะได้เลือกคัทวิดีโอตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็กดบันทึกตรงนี้อาจจะใช้เวลาบันทึกนานนิดนึงนะคะมาดูอันนี้นะคะก็คือเฮ้ยทุกคนมันสโลว์ได้แบบเลิศมากดูดิโอ้โหแบบก็คือสวยอันนี้คือตอบโจทย์สายครีเอเตอร์มากๆเวลาถ่ายรูปมาแล้วช็อตไหนที่เราสวยใช่ไหมอยากจะให้สโลว์เห็นหน้าเราชัดๆแบบเนี้ยก็คือทำครบจบที่เดียวที่ S24 Ultra เลยจ้าไม่ต้องไปตัดต่อแอปอื่นเลยอันนี้คือเลิศมาก
นอกจาก AI ที่เขาโปรโมทในงานแล้วนะคะในตัว A24 Ultra ตัวนี้เขาก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกด้วยอย่างแรกที่จะพาไปดูเลยนะคะก็คือการสร้าง wallpaper ด้วย AI นั่นเองวิธีการง่ายมากก็แค่เอา2นิ้วจีบแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่ wallpaper และสไตล์แบบนี้เลือกไปที่หมวดหมู่เกมสร้างสรรค์ตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บกดสร้างภาพตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีหมวดหมู่ขึ้นมาให้เราเลือกนะคะอย่างภาพนี้เนี่ยก็คือภาพที่เราเจนไว้แล้วเนาะก็คือ AI ที่ตัวเครื่องเจนมาให้แบบนี้หรือว่าเราจะเจนด้วยคีย์เวิร์ดของเราเองก็สามารถทำได้วิธีการก็แค่เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะอย่างสมมุติว่าพลอยจะเลือกเป็นภาพเขียนละกันเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดมาให้นะคะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าเราอยากจะสร้างวอลเปเปอร์ให้เป็นแบบไหนนะคะตามแบบฉบับเราอย่างนี้เป็นภาพเขียนของป่าทึบเปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นชายหาดและยูนิคอร์นในรูปแบบศิลปะสไตล์ป๊อปอาร์ตมาดูกันกดสร้างมาดูนะคะว่า AI เขาจะเจนอะไรออกมาให้เรานะคะนี่อุ๊ยสวยงามมากทุกคนอันนี้นะคะก็คือวอลเปเปอร์ในแบบฉบับของเราเองที่เรากดสร้างขึ้นมาอย่างอันนี้ถ้าเราไม่ถูกใจนะคะเราสามารถเปลี่ยนคีย์เวิร์ดได้พอยไม่ถูกใจยูนิคอร์นเปลี่ยนอยากได้เป็นร่มชูชีพในรูปแบบของยูคลาสสิกกดสร้างแบบนี้ก็สามารถเจนเพิ่มเติมได้เรื่อยๆรวมถึงหมวดอื่นๆนะคะก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขาก็จะเจนรูปภาพออกมาให้แบบนี้เลยอันนี้สวยมากเลยอ่ะทุกคนกดสร้างอีกรอบได้ไหมลองดูซิอุ้ยแกมันสวยอ่ะเวอร์ปะสมมติพลอยถูกใจภาพนี้ละกดตั้งค่านะคะถัดไปได้เลยนี่จาก AI ทั้งหมดที่พลอยได้พูดมานะคะสามารถใช้งานได้กับ Samsung Galaxy S24 Series ทั้ง3รุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น S24 S24 Plus รวมถึง S24 Ultra นะคะส่วน Samsung S24 Series รุ่นก่อนหน้าอย่างเช่น S23 หรือว่า Galaxy C4 C Flip ที่มีคำถามว่าจะสามารถใช้งาน Galaxy AI ได้หรือเปล่าตัวนี้เนี่ย Samsung เขาออกมาแถลงแล้วนะคะว่าสามารถใช้งานได้แต่ก็ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนนะคะว่าจะได้อัปเดตซอฟต์แวร์กันเมื่อไหร่นะคะส่วนคำถามที่ว่าจบปี2025แล้วจะได้ใช้ AI ฟรีหรือเปล่าตรงนี้เนี่ย Samsung เขาก็ออกมาแถลงเหมือนกันนะคะว่า Galaxy AI ของ Samsung เนี่ยมันไม่ใช่ของ Samsung 100% มันมีของพาร์ทเนอร์เข้ามาด้วยก็คือตัวของ Google นั่นเองยังไงก็ต้องมารอดูหลังจากจบปี2025นะคะว่าพาร์ทเนอร์อย่างเช่น Google เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นในเรื่องของภาษากฎหมายที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ Samsung อันนี้เนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันอีกทีแต่พลอยคาดว่าฟีเจอร์ AI ที่ Samsung เขาโปรโมทมาทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะได้ใช้ฟรีกันยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่ติดเครื่องมา Samsung ไม่น่าจะมีการเก็บเงินผู้ใช้เพิ่มนะคะถ้าจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมจริงๆเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็น AI ตัวใหม่ๆที่ Samsung เขาอาจจะเปิดตัวเพิ่มในอนาคตค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ AI รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะที่พลอยคัดเอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะเอาไว้ช่วยเรียนช่วยทำงานหรือว่าช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ